3หมายเลขสุดท้ายแล้วครับหมายเลข2หมายเลข5และหมายเลข7ต้องเลือกแล้วครับว่าอยากจะฟีดกับใครดีแต่ก่อนอื่นให้เต้นให้ดูก่อนดีกว่าดูว่าจังหวะเขาเป็นยังไงบ้างอยากเห็นใครเต้นก่อนครับเบอร์7เบอร์7อยากให้7ก่อนคือนึกภาพเขาเต้นไม่ออกเลยทั้งนั้นคนแรกเลยนะคนแรกเลยค่ะ7ครับกลางเวทีครับเอาจังหวะอะไรที่เข้ากับเขาดีครับ EDM ค่ะนักร้องปริศนาหมายเลข7จังหวะมาคนเสียงเพราะแล้วเขาเป็นคนที่มีอินเนอร์อยู่ข้างในเสียงที่เขาแหบๆนะเป็นเพราะเขาใช้เสียงเยอะลูกว่าจะสวยมากเลยถ้าลูกว่าได้ฟีเจอริ่งกับหมายเลข7เพราะค่ะคุณลูกว่าถ้าคุณยืนกับน้องเบอร์2เขาก็ไม่เหมาะสมกับคุณ ถ้าคุณยืนคู่กับหนูดีเขาก็แย่งซีนคุณถ้าคุณยืนคู่กับเบอร์7คุณคะคุณคือนางฟ้าชัดๆค่ะ คนเราอย่าดูที่รูปลักษณ์ภายนอกนั่นจงดูเขาที่ภายในภายนอกเขาว่าเป็นแนวเซอร์แล้วรอดูภายในของเขากันค่ะเป็กเชียร์ค่ะเบอร์7เป็กว่าร้องเพราะค่ะคุณลูกว่าลูกว่าครับก็ต้องมีอะไรดีสักอย่างแล้วแหละจุดเนี้ยเพราะค่ะคิดว่าเพราะนะครับหมายเลขอะไรต่อดีครับ2หรือ5ครับเอาหนุ่มขึ้นมาอีก1คนดีกว่าเอาหนุ่มก่อนเนาะหมายเลข2ครับกลางเวทีครับจังหวะอะไรครับหมายเลข2รถบัมค่ะว้ายรอดูครับนักร้องปริศนาหมายเลข2จังหวะมาคนนี้น่ารักมากเขามีความใสแบบเด็กๆอ่ะเหมือนเต้นเล่นกับเพื่อนอยู่แบบว่าในกระบะทรายหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยมันมีความแบบน่ารักคิ้วๆอ่ะและแต่ว่าที่เห็นเขาเล่นแบบเต้นตลกอย่างเงี้ยจริงๆเขาเต้นตรงจังหวะมากเลยนะสเต็ปเขาได้เพราะฉะนั้นคนนี้ยังไงก็เป็นนักร้องเสียงเพราะเก็บไว้เถอะมองนึกถึงเวลาเจอคุณหมอหรือว่าคนที่แบบคงแก่เรียนมากอ่ะเขามักจะร้องเพลงดีมากดูแบบใช่มากเลยอ่ะผมว่าเขาน่าจะร้องเพราะคิดว่าร้องเพราะค่ะคิดว่าเพราะนะครับสุดท้ายแล้วครับหมายเลข5กลางเวทีครับดูเขินๆนะดูเขาเขินๆดูเขาไม่ค่อยกล้าดูแบบเอาซอฟๆไปเขาหน่อยจังหวะอะไรเซ็กซี่ค่ะนี่3คนคุณเลือกจังหวะที่คอนทราสต์กับเขาทั้งหมดเลยนะเนี่ยลองดูนักร้องปริศนาหมายเลข5จังหวะมาโหนูเป็นแฟนคลับพี่แอดคาราบาวใช่ไหมลูกคือมีสไตล์แบบกึ่งๆไปแบบเพื่อชีวิตแบบโยกไปอ่ะฉันก็ทำได้เท่านี้เท่าที่ฉันเซ็กซี่ได้เท่านี้ซึ่งจริงแล้วหนูดีเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยมากดูดีมากเดี๋ยวพอเสร็จรายการแล้วฝากมาดูผ้ายิปซีพี่ทีนะ ไม่ใช่หมอดูถ้าเต้นยังเพี้ยนขนาดนี้แล้วเสียงเขาล่ะคะจะเพี้ยนขนาดไหนเป๊กว่าเพี้ยนแน่นอนค่ะหนูดีดูว่าเหมือนคนขี้อายมากนะดูว่าเฮ้ยพอบอกจังหวะนี้เขาจะกล้าเต้นหรือเปล่าแต่พอเต้นออกมาปุ๊บเหมือนแบบเขาปลดปล่อยแล้วอะเขามีความกล้าแสดงออกนะผมขอเปลี่ยนด้วยว่าเขาพร้อมครับคิดเหมือนพี่หนึ่งตรงนี้ค่ะตรงที่มีความกล้าแสดงออกบางอย่างเขามีเอนเตอร์เทนความเอนเตอร์เทนบางอย่างซึ่งเราได้ยินเสียงพูดเขามันมีอะไรบางอย่างเสียงเขาเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยเอาเพราะละกันเอาว่าเพราะนะครับตอนนี้ต้องเลือกแล้วนะตัดสินใจให้ดีครับอยากจะร้องเพลงฟีเจอริ่งกับหมายเลขได้เลือกคู่ฟีเจอริ่งนะครับ
และทายไว้ว่าทั้ง3คนเสียงเพราะทั้งหมดลูกว่านะฮะจะเลือกใครนะครับเพราะว่าเพราะทั้ง3หมายเลขนะฮะฟีดกับใครดีครับหมายเลข7หมายเลข7ครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ผมขอฟังเสียงคุณจะชอบหรือจะใช่แล้วยังไงก็เขาไม่เลือกสเต็ปเขาได้เพราะฉะนั้นคนนี้ยังไงก็เป็นนักร้องเสียงเพราะเก็บไว้เถอะดูแบบใช่มากเลยอ่ะผมว่าเขาน่าจะร้องเพราะคิดว่าร้องเพราะค่ะThe world a better place. Take a look at yourself and make that change. สวัสดีครับชื่อเคนครับนันทรพรกุลวัฒน์ครับตอนนี้อายุ23ปีครับทำธุรกิจแบรนด์เครื่องประดับครับของคุณจริงใช่ไหมที่ในคลิปวิดีโอใช่ครับขายอยู่ที่ไหนตอนนี้มี4สาขาครับมีที่สยามเซ็นเตอร์ไอคอนสยามเซ็นทรัลสมุยแล้วก็วันนิมมานนี่คือธุรกิจจริงจังเลยนี่ใช่ๆครับทำกับเพื่อนครับชื่อแบรนด์ Harman Stone ครับผมก็เป็นใช่ๆเป็นเครื่องประดับหินแล้วก็แมทช์กับจี้เงินอะไรอย่างนี้ครับเป็นงานแฮนด์เมดเป็นงานทำมือบุคลิกของคุณกับเสียงของคุณเนี่ยยังไงคุณร้องเพลงเป็นอาชีพครับก็ชอบร้องเพลงครับเคยอยู่ชมรม CU Band ครับอะไรอ่ะไม่เขาบอกว่าเขาคุ้นหน้าคุ้นหน้าคุ้นหน้าเป็นรุ่นพี่ครับเป็นพี่แบนแต่ว่าเราห่างไปนานบางทีเรากลับไปเจอน้องๆเราก็อาจจะแบบแล้วคนเนี้ยเมื่อกี้ยังบอกพี่คนเนี้ยคุ้นหน้ามากเลยเพราะห่างกันต้อง20ปีอ่ะน้องไม่ต้องพูดเรื่องจริงก็ได้ขอให้ดังขอให้มั่งมีนะครับผมเก่งมากครับนักร้องปริศนาหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงร้องขอบคุณครับเคนนักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณเจ็บที่สุดเมื่อตอนเจอหน้าในเวลาที่ต้องตัดใจเพราะเธอเอาละมึงไอ้หมายเลข7เนี่ยยังไงวะพร้อมไหมหนูนั่นแหละสิถ้าพร้อมแล้วคนนู้นมีสิทธิ์ลุ้นนะยังเพี้ยนขนาดนี้แล้วเสียงเขาล่ะคะจะเพี้ยนขนาดไหนเป๊กว่าเพี้ยนแน่นอนค่ะหนูดีเขามีความกล้าแสดงออกนะผมขอเปลี่ยนด้วยว่าเขาเพราะครับเราได้ยินเสียงพูดเขามันมีอะไรบางอย่างเสียงเขาเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะละกันเขาเพราะแต่คนนู้นมีสิทธิ์ลุ้นนะภาพจำยังชัดเจนเหมือนทุกอย่างภาพจำยังชัดสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดิษพรติธิวรนะคะชื่อเล่นชื่อหนูดีอายุ25ปีตอนนี้ทำอาชีพเป็นนักร้องอิสระแล้วก็คุณครูสอนเปียโนค่ะเป็นครูสอนเปียโนจริงๆสอนอยู่ที่ไหนครับสอนอยู่ที่โรงเรียน XQ ค่ะแล้วก็โซเนอร์ก็สองสถาบันใช่ค่ะเป็นครูสอนเปียโนในระดับไหนระดับพื้นฐานค่ะเด็กเบื้องต้นอ๋อก็เด็กๆก่อนใช่ไหมตึ้งตึ้งตึ้งอะไรเงี้ยเหรอใช่ค่ะอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มเรียนได้จ้ะประมาณ3เดือนเรียนได้ไหมจ๊ะ3เดือนผมก็เอาหัวกดแล้วทำไมไปถึงเอาหัวแม่ป้องกดไม่ใช่หัวเด็กบ้าเลยกูรู้เลยกูส่งลูกไปลูกกูต้องโดนกระทืบแน่นอน
เป็นครูสอนเปียโนเป็นนักร้องอาชีพด้วยนะครับนักร้องปริศนาหมายเลขห้าเป็นนักร้องเสียงร้องขอบคุณมากครับหนุ่มนักดนตรีมาสเซอร์อย่างคุณออยก็ถูกสอยมาเป็นคู่ฟีเจอริ่งจนได้แต่จะเป็นนักร้องเสียงเพราะและทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้ารู้กัน I can see your voice